สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ีท i ม e s กับผมบัญชาชุมเฉยเว้นะครับ15นาทีเป็นประจำตั้งแต่11โมงตรงทุกท่านจะได้ชมจะได้คิดว่า ธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยผู้บริหารระดับสูงคนที่ประสบความสําเร็จหรือแม้แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยสามารถทําให้ธุรกิจเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้ไกลและยั่งยืนแค่ไหนอย่างไรนะครับทักทายกับโซเชียลมีเดียของเรา3ช่องทางเช่นกันเป็นประจานะครับมักจะเข้ามาถามว่าดูย้อนหลังได้ไหมข้อมูลจะได้ยังไงอยากได้ตลอด24ชั่วโมงหรือไปชมให้มันชัดๆได้หรือเปล่านี่นะครับจริงๆ HD ดิจิตอลนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะแต่อยากจะชัดมากกว่านี้ก็3ช่องทางโซเชียลมีเดียครับ Facebook ไลน์ Line, และก็ u t u b e นะครับพิมนนพม์คำว่า b t i m e s นะครับยกเว้นไลน์นะฮะพิมพ์แอสไก่อนต่อด้วยคำว่า b t i m e s นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับหลายคนเปิดธุรกิจมาเยอะมากโตเร็วสาขายเยอะระบบหลังบ้านการจัดการบริหารต่างๆถือว่าตอนนี้เป็นหัวใจแล้วนะฮะจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนจะยั่งยืนแค่ไหนก็อยู่ที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการงานหลังบ้านเวลาผมพูดถึงงานหลังบ้านเนี่ยเช่น บัญชีก็ดีการเงินก็ดีระบบการจัดการสั่งของส่งของก็ดีกลายเป็นหัวใจสําคัญแล้วครับและในที่สุดเราก็พบว่าอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจตอนนี้และใช้ระบบการจัดการหลังบ้านที่ถือว่าประสิทธิภาพสูงจริงๆก็คือร้านอาหาร S&P นั่นเองครับ SAP ถือว่าเป็นเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ตอนนี้ ธุรกิจที่อยากประสบความสําเร็จต้องเข้าใจวิธีตรงนี้กันนั่นเองครับวันนี้เราได้รับเชิญจากคุณกํำธรศิลาอ่อนนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการงินนั่นเองครับสวัสดีครับคุณกำธรครับสวัสดีครับครับโอ้พอพูดถึงเรื่องร้านอาหาร S&P ตอนนี้คนไทยรู้จักกันหมดเลยถึงวันนี้เนี่ยกี่สาขาทั่วไทยแล้วครับเนี่ยครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ480สาขาทั่วทั่วเมืองไทยนะครับก็จะมีร้านอาหารที่เป็น ฟูลเซอร์วิสก็คือมีทั้งอาหารมีการซิดดาวนะครับแล้วก็มีขายเบเกอรี่แล้วก็กาแฟด้วยเนี่ยประมาณ150นะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเบเกอรี่ช็อปที่ขายแต่เบเกอรี่กับกาแฟนะครับครเพราะฉะนั้นก็จะแยกแต่ละประเภทแต่ละจุดแต่ละสาขาใช่ครับที่ลูกค้าตอบสองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดตามพฤติกรรมการบริโภคด้วยใช่ครับโอ้รกว่าสาขาเกือบ500เนี่ย การทำงานที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นการจัดซือ้อจัดส่งตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สูงไหมครับคือที่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะเป็นก้ากึง family business ่ง f m m l y y u u s n n s s นะฮะนะฮะ,ะ,ฮะก็ทำกันมา43ปีนะครับตั้งแต่คุณคุณแม่แล้วก็น้องๆของคุณแม่นะครับมีน้าๆแล้วก็น้าสภายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะ implement ระบบ ตอนที่จําเป็นนะฮะตอนที่ผมเข้ามาสัก3าปีที่แล้วเนี่ยก็มันก็เลยมีหลายระบบมากมีประมาณ7จระบบนะฮะซึ่งมีทั้งระบบ POS หน้าร้านระบบบัญชีระบบจัดซื้อคือไม่เหมือนกันเลยที่โรงงานก็อีกระบบหนึ่งนะก็เลยเป็นอะไรที่จําเป็นนะฮะแล้วก็การที่มีหลายระบบเนี่ยมันก็ ทำให้เราทํางานยากพอสมควรอ๋อความแตกต่างของระบบแน่นอนต้นทุนค่าใช้จ่ายก็แตกต่างกันไปใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเราในฐานะเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็อยากจะดูว่าอะไรที่เชื่อมระบบทั้งหมดและทำให้เข้าใจง่ายมีผลต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ครับคือข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ Real-time เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากในยุคสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคอ p e t i t i o n การแข่งขันเนี่ย ถ้าเกิด10ปีที่แล้วกับตอนนี้ือเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะถ้าดูตามห้างเนี่ยร้านอาหารหรือเบเกอรี่เนี่ยเยอะมากเลยนะ๋ยวนี้กลายเป็นหลักของห้างเลยเนี่ยฮะือชั้นที่มีร้านอาหารหรือขนมเนี่ยนะฮะก็จะเป็น ชั้นที่คนเดินเยอะที่สุดถูกต้องนะครับกมาคนไทยกินเก่งด้วยแล้วครับใช่ครับทานทุกเวลาก็ทานทุกเวลาด้วยทีนี้คนทําธุรกิจก็เลยพยายามต้องหาเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ครับ SAP เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจยังไงที่ทําให้ร้านอาหารอย่างเช่น S&P เนี่ยประสบความสําเร็จครับจริงๆเราก็มีโปรแกรมที่เราใช้อยู่ก่อนนะครเป็น ERP ซอฟต์แวร์นะครับก็คือทําพวกบัญชีนะครับแล้วก็หลังบ้านต่างๆนะครับ แต่ว่าความที่โปรแกรมนี้อาจจะเริ่มเก่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบตอบความสนองของของเรานะฮะเพราะว่าธุรกิจมันเติบโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย oh. เราก็เลยต้องหา world class เราก็ดูแล้วว่าทาั้งๆหลายบริษัท uh huh. ที่เป็น multinational บริษัทย,ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับ uh huh. แล้วก็รวมทั้งบริษัทไทย uh huh. ก็ใช้ sap uh huh. นะฮะแล้วก เราก็ได้คุยกับ implementer ซึ่งคือ Nexus นะฮะแล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าความแตกต่างระหว่าง SAP กับอีกเจ้าหนึ่งหรือว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยมีมี strength weakness ยังไงนะครับเราก็เลยเลือก SAP เข้ามาครับเราเลือกเราเข้ามาใช้แล้วเราเชื่อมต่อระบบของเราแล้วผลดีคืออะไรครับตอนนี้ที่เรา implement มาเนี่ยประมาณปีกว่าีกว่าครับก็ใช้เวลาอาจจะ เยอะกว่าที่เราบัตเจ็ดว้นะครับเพราะตอนแรกเราคิดว่าปีหนึ่งนี่ต้องเสร็จละนะฮะก็อันนี้ก็เลยมานิดนึงนะฮะแล้วก็เรา go live ประมาณสักเ,เดือน huh. 2อเดือนที่แล้วนะครับ oh. ก็คือหนึ่งคือมันต้องมีสร้างดิส c i p l i n ในคนคนใช้นะ,ะ,นะครคืออันนี้เราก็ต้อง t r a นคนที่ใช้นะครับว่าเนี่ยเ,เป็นระบบที่ที่มีประโยชน์มากนะครับเรื่องการ มีข้อมูลที่แม่นยําและทุกคนมีข้อมูลเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนคือไม่ได้ดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันคือเราเน้นเรื่องเรื่องการฝึกคนให้ให้ใช้ระบบนี้ให้ให้ถูกต้องนะครับ,รบส่วนเป็นเฟตของระบบเนี้ยเราคิดว่าอีอกปีหนึ่งน่าจะน่าจะเริ่มเห็นนะ,ะ<อ>เพราะระบบเนี้ยมันมันไม่ใช่ว่ากดปุ่มแล้วแล้ว เวิร์กเลยนะฮะมันก็ต้องมีมาปรับรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะซึ่งแล้วก็การทำงานของคนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปคือมันไม่ใช่ว่าเราทำงานเหมือนเดิมแล้วระบบจะเปลี่ยนตามเรานะฮะคือระบบเนี่ยเขาคือเขาเขาาพิสูจน์มาแล้วว่าเขาเวิร์ c คลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตามระบบระบบนะฮะเระบบเขามี Best Practice ซึ่งซึ่งบริษัทชั้นนำของโลก นะครับเขาใช้กันเขาใช้กันนะฮะเราก็เลยต้องมาทำบลูพรินท์ใหม่นะฮะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราซึ่งอันนี้ก็ก็ Challenging นะฮะเพราะคนที่ทำงานมา10 2วิปีนะครับซึ่ง s อพเนี่ยพนักงานจะมีมี l o y a l t y สูงมากนะที่อยู่กับเราจนจนเกษียณส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งแต่พนักงานเราก็น่ารักดีดีมากนะฮะก็ทุกคนก็ พยายามแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเขาก็เชื่อว่ามันมันจะดีในการกทำงานแล้วก็กัดกับบริษัทนะครับครับเพราะฉะนั้นโดยประสบการณ์ของคุณกำธรดูแลเรื่องระบบทั้งหมดนี่คือหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจคนไทยในอนาคตเฉลม่กับการหาระบบเรื่องหลักบ้านที่ดีๆเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือหน้าบ้านก็สก็ก็สำคัญมากนะฮนะเพรานะว่า ธุรกิจเนี่ยจริงๆมันมันต้องมีแบรนด์ที่แข็งแรงนะครับมีมีการมาเก็ตติ้งมีการ PR ที่ดีนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยเราก็มีสมาชิกนะครับเป็นเป็นจอยคัทก็มีสมาชิกหลายแสนคนอันนี้ก็คือหัวใจของธุรกิจเราก็คือลูกค้าเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีถ้าถ้ามีลูกค้าก็จะธุรกิจมันก็ไปไม่ได้ต่อไม่ได้แต่พอมีลูกค้าพอมีสาขาเยอะๆเนี่ย แล้วก็มีการคอมพลีเคชันของการทำธุรกิจนะฮะอย่างเช่นสป라이 h เชนที่ผมดูอยู่เนี่ยก็ตั้งแต่การจัดซื้อไปถึงการผลิตแล้วก็การจัดส่งเวอร์เฮ้าส์ซิ่งโลจิสติกส์ที่จะส่งไปตามสาขาเนี่ยมันเริ่มเริ่มมันเยอะขึ้นนะฮะมันก็ต้องมีระบบที่ดีระบบจัดการไอทีก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะระบบจัดการทั้งหมดที่ดีที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลที่ แม่นยำแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องครับไม่ฟังแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือติดตามเราเป็นประจำก็จะรู้นะครับว่าธุรกิจโตขึ้นเรื่อยๆความจำเป็นในการบริหารจัดการระบบถือว่าเป็นหัวใจมากๆครับหน้าบ้านหลังบ้านทํางานสอดประสานกันแต่ต้องใช้เทคโนโลยีเรื่องการหารจัดการข้อมูลนี่แหละครับถึงด้บอกว่าเป็นยุคที่ข้อมูลนั้นเป็น ศักยภาพในการทำธุรกิจนั้นโตต่อไปได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกำธรศิลาอ่อนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน s อสด้วยนะครับขอบคุณครับคุณกำธรครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับ,รบเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกัมบาติดตามบีไทม์กันต่อในช่วงหน้าครับ